ไปก่อนนะเคียร่าพาที่แล้วแสงสองหน้าขาววอกเลยฮะแสงยามเช้าสุดยอดเจอละกรงนกพิราบไปดูคำร้องของเหล่าคิงครับช่วยพวกเขาแล้วพวกเขาจะตอบแทนเราจัดไปโอเคเขาบอกเรื่องระบบไอ้ Royal Demand นะครับหรือว่าคำร้องต่อราชสำนักก็คือมารับคำร้องของพวกคิงได้ที่กรงนกพิราบที่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคำวิงวอนของคิงนะครับมันเป็นออปชันของเควสอะถ้าเกิดว่าเราทำได้เนี่ยของรางวัลเควสก็จะคูณ2โอเคพอเข้าใจสวยรับได้หมดเลยมาแล้วครับขึ้นมาหลายเควสเลยวิธีดูเควสง่ายสุดคือดูตรงแผนที่เห็นแล้วขวา3งั้นเราไปที่ดับลินก่อนไปว่าแต่ทำไมอันนี้มันเป็นคำร้องมาจากดับลินนะมันเป็นของบาริตเหรอไม่น่าจะใช่ภารกิจก็คือฆ่าเป้าหมายนะครับส่วนออปชั่นห้ามโดนดาเมจกับห้ามฆ่าเกินจำเป็นแสดงว่าให้ฆ่าเฉพาะตัวภารกิจได้โคตรท้าทายจุดอยู่ตรงนี้อ่ะอ้าวจะเอ๋ตัวภารกิจพอดีพี่ของครับจบนี่อ่ะอย่างเท่ไปตอนนั้นเห็นมาละนี่ไงตัวเกินจำเป็นเฮ้ยผมว่าแบบนี้ก็ดีอย่างนะมันสนุกดีครับแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมมันต้องรอให้เขากลับนี่แหละต้องใช้เวลานิดนึงพัฒนาขึ้นในส่วนของเควสไม่ได้เดินไปข้างโง่ๆเหมือนก่อนหน้านี้โคตรอีซี่ครับเสร็จแล้วเควสไปเลยผมรีบเขาไม่เห็นหรอกคอนเฟิร์มไอ้จ๊ะเรียบร้อยมันเป็นปุ่มเดียวกันเอ้าไม่หันมาเฮ้ยแบบนี้ก็ได้นะใส่ไปเต็มหลังครับแต่ไม่ยอมหันมาดูแล้วคอนเฟิร์มทำไมโคตรนานเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ใช้ฮิดเดนเบลดเสียบนะครับอันนี้คือเอาขวานไปทาบอ้าวยังไม่จบแสดงว่ามีหลายตัวโอเครู้เรื่องใส่เต็มหลังโล่แตกแต่ไม่หันมาดูสุดยอดอ่ะพี่เขาคงไม่รู้สึกอะไรโอ้โหแบบนี้ยากนะครับต้องเข้าไปในค่ายห้ามโดนดาเมจเนี่ยแสดงว่าต้องห้ามโดนเห็นเลยอ่ะมันถึงจะง่ายนะเนี่ยเจอละจัดไปกองฟางกองเดิมที่เคยสติลแตกถามว่าเข็ดไหมก็บอกเลยว่าไม่เรียบร้อยสักครู่แต่เที่ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมขอเอา ability ธนูควันออกมาก่อนต้องใช้สโมคครับมามันๆกันไหมวิขวาตัวนึงอย่าเพิ่งยิงโดนนะมันจะเสียวหน่อยๆโอเคได้ป่ะล่ะอึ๊บเราก็เสียบอ้าวไม่ได้ภาคนี้เราปาสโมกแล้วเสียบที่เบ็ดไม่ได้ครับมาคอนเฟิร์มไอเยนกระดกกระเด็กสวยโอ้โหสโลเฮ้ยสโมกภาคนี้ใช้แล้วศัตรูสโลโอเคจบแล้วครับได้เวลาออกฆ่า3ตัวเฮ้ยสโมกปรับใหม่เมื่อก่อนปลาแล้วเสียบฮิตเบดได้ตอนนี้มันปลาไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่สโมกแบบถุงมันกลายเป็นธนูสโมกวิธีใช้ยากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าเวลาใช้เสร็จศัตรูสโลไอ้ยะภารกิจต่อไปเหมือนจะอยู่ทางขวาเป็นเกาะนะครับงั้นเดี๋ยว Let's goโอเคแพ็กก่อนเนี่ยเจอแล้ว
มันเป็นจุดที่เราเคยไปเรดนี่อ้อดีเลยครับภารกิจต่อไปก็คือรอบสังหารเป้าหมายออปชันก็คือห้ามฆ่าเกินความจำเป็นก็จะคล้ายๆอันเมื่อกี้แต่เนี้ยเราโดนดาเมจได้ละมันก็น่าจะอย่างนั้นแหละเพราะตัวนั้นมันคือจุดเรดนะครับตูเต็มไปหมดผมจะรอบเข้าไปคนเดียวนะเกาะซ้ายมือข้างหน้าสโมกมีความจำเป็นมากผมบอกเลยในภารกิจแบบนี้ของมันต้องมีจอดเรือซิกไหนดีเอาทางขวาแล้วกันไม่ได้กดเรทนะผมจะจอดเรือแล้วก็ขึ้นไปเองนะครับทางขวาน่าจะรอบเข้าข้างหลังได้นี่เลยป่ะด้วยเวลาบวกปึ๊บโอเคครับไอตัวภารกิจอยู่ไหนฆ่าตัวเดียวทีเถอะไม่ใช่แถวนี้งั้นผ่านขึ้นไปข้างบนเลาะตามเนินไปเรื่อยๆเออมาแล้วครับซ้ายมือตัวไหนไม่ใช่ครับวิ่งเลยมันอยู่ในหมู่บ้านแถวๆนี้แหละโหกลางดงเลยเหรอดีนะเนี่ยมันโดนดาเมจได้นะโอ้นู่นเลยครับเฮ้อระบบใหม่เควสจากผู้เล่นคนอื่นใช่ไหมเนี่ยไอ้ทางขวาเนี่ยว่าเดือดแฮกป่ะไปทำเควสเนื้อเรื่องเราก่อนยืนคนเดียวชัวสวยแบบนี้ก็ไม่มีใครเห็นสิครับเต็มเต็มอ้าวไม่ตายดีซ้ำคอนเฟิร์มทันไหมเนี่ยเมื่อกี้เขาส่งเสียงร้องนี่ไงไม่ทันครับยิงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอจุกก่อนผมเหลือสโมก2นัดนะครับผมดูจากเกล็ดเหลืองข้างล่างนะเก็บไปใช้ภารกิจหน้าได้ไหมนี่อะไรกดโอเคทันแล้วนี่ทันไหมยังไม่ทันจุกอีกทีนึงลอกกันลอกกันเออโอเคแล้วเราวนกลับไอ้ยาไม่ได้เลยครับมากันเต็มต้องซับโมกแล้วล่ะเหลืออีกนัดเดียวเท่านั้นเอาเกือบตายครับกดปุ่มสามเหลี่ยมแล้วมันมีอาวุธอยู่ตรงพื้นหยิบปลาอีกแล้วเหมือนเดิมเป๊ะมันสโลอยู่เรียบร้อยยังกับสแตนเดอร์เวิลด์หยุดเวลาสโมกหยุดเวลาสุดยอดกลับไปที่เรือให้สตูเลิกดีเทคครับแล้วเควสนี้ก็จะเสร็จดีนะเนี่ยให้ฆ่าแค่ตัวเดียวโคตรมันโอเคยังไม่หายนะเดี๋ยวรอไอเทคตรงกลางจอนี่มันหายเพชรก็จะเสร็จเกือบไปแล้วไอตัวที่ปลาใส่เมื่อกี้เกือบตายนะเลือดเหลือก็ถึงนึงจุดต่อไปอยู่ทางขวามือนะถ้าเกิดจะไม่ผิดเดี๋ยวจะวาร์ปไปเอานะครับเดี๋ยวรอให้ตรงนี้มันหายก่อนอ่ะหายแล้วมาโอเคผมจะวาร์ปลงแรดดาวน์นะครับเฮ้ยยังวาร์ปไม่ได้เดี๋ยวสักครู่มาลองอีกทีนึงเควสมันเพิ่งเสร็จนี่เองรีบไงรีบใจร้อน
วาร์ปได้แล้วครับไปภารกิจสุดท้ายจุดเควสหายเดี๋ยวมาเรียกลูกชิ้นแมวก่อนก็ได้เสร็จโคตรเร็วเลยครับมาลูกเอาล่ะทีนี้อยู่ไหนเอานี้ออกก่อนแล้วก็แท็กตรงนี้ไปครับภารกิจกู้คืนอัญมณีนะครับโอ้โหอันนี้ยากละห้ามถูกตรวจจับแล้วก็ห้ามโดนดาเมจก็คือถ้าทำข้อแรกได้เนี่ยข้อ2ก็น่าจะผ่านในช่วงระหว่างควบไปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องเกร็ดความรู้ต่อแล้วกันเนาะค่อนข้างไกลนิดนึงผมจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมแคลกับคนไอริชก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไอร์แลนด์เราจะได้เจอเรื่องพวกนี้เยอะมากเดี๋ยวเรื่องไวกิ้งเอาไว้ค่อยคุยกันนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมแบบแคลเนี่ยมันเป็นลักษณะที่โดดเด่นของเกาะไอร์แลนด์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับจริงๆแล้วมีคนอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ตั้งแต่ 33,000 ปีก่อนคริสต์กาลแล้วแล้วจากมนุษย์ยุคหินทำไมอยู่ดีๆถึงกลายเป็นวัฒนธรรมแบบแคลผมมาถึงจุดแล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าวัฒนธรรมแบบแคลมันไม่ใช่ของที่นี่ครับอ่ะทิ้งไว้ประมาณนี้ก็คือที่เนี่ยมีคนอาศัยมานานละตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลละแต่ทำไมถึงกลายเป็นวัฒนธรรมแบบแคลที่เรารู้จักนั่นก็เป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่นี่ใช่ไหมเพื่อนอยู่ซ้ายนะครับเจอแล้วเป็นตัวยามที่เฝ้าประตูตรงนี้การฆ่าอย่างนี้น่าจะถูกตรวจจับได้ผมจะผิวปากเรียกมาฆ่าเหมือนจะไม่ได้ยินขยับพุ่มผิวปากต่อยังไม่ได้ยินเหรอเหลี่ยมนี้เล่นได้ไหมเขาน่าจะเห็นแล้วก่อนครับมันต้องทำแล้วล่ะมันมีมุมระยะถึงไหมเดินมาแล้วนะครับโคตรตื่นเต้นเควสสุดท้ายแล้วด้วยอีกบ้ายกดไม่ได้ครับทีหนึ่ง เดินต่อไหมเรียบร้อยเสร็จครับแจ่มปะทีนี้ก็ออกโอ้สุดท้ายคนหล่อเดชะบุญเป็นยามหน้าประตูถ้าเป็นตัวข้างในนี่คือหงิกรอเควสเสร็จเรียบร้อยครับเหมือนใกล้ๆนี้จะมีจุดเปิดแผนที่อ่ะตรงนี้มาเปิดแผนที่กันก่อนครับอันนี้เขาก็ย้ำเรื่องระบบ Royal Demand นะครับว่าให้ไปรับคำร้องที่กรงนกพิราบถ้าเกิดทำตามคำขอพิเศษจะได้รางวัลคูณ2งั้นแสดงว่าไอ้เควส Royal Demand เนี่ยมันทำได้เรื่อยๆนะครับหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือมันเป็นระบบฟาร์มของอ่ะถ้าอยากฟาร์มของก็มาทำเควสนี้ได้จุดเปิดแผนที่น่าจะอยู่บนเสาไอ้สะพานเสาข้างบนนั่นแหละครับไอ้ซุ้มหินนั่นแหละผมจะเรียกสะพานเสาเฉยเลยน่าจะเรียกว่าซุ้มหินน่าจะอยู่มุมซ้ายใช่ไหมไม่เห็นอีกน่าจะชัวร์เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมตัวละครเรามันเดินช้าแล้วก็จอยสั่นด้วยครับเหมือนโดนพิษอะแต่เลือดไม่ลดเนี่ยเห็นหน้าจอไหมครับเหมือนโดนพิษอะมันคืออะไรวะเฮ้ยไม่ธรรมดาซะแล้วอะมาเปิดแผนที่นะครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือที่ไหนนะมันไม่ได้ขึ้นบอกนะครับนี่แหละความสวยงามแบบไอแลนด์นะครับในช่วงศตวรรษที่9ในยุคที่เธ
ชาวไวกิ้งกำลังมาก่อตั้งรกรากของตัวเองสวยเราต้องไปน็อกฟรีเหรอวาร์ปลงดูโรดีกว่ามันวิ่งง่ายกว่านะครับโอเคคือถ้าเรามาจากไอ้ตรงเสาหินนั่นแหละมันจะต้องผ่านน้ำนะอย่างนี้น้อนจะวิ่งเร็วกว่าเพราะน้อนจะวิ่งตามถนนนะครับใช่ไหมน้อน มาแล้วนุ่มฟูนุ่มฟูแต่ฝนตกอะดิมาคุยกันต่อเรื่องคนไอริชแล้วก็วัฒนธรรมแคลนะครับคือวัฒนธรรมแบบแคลเนี่ยถูกนำมานะครับโดยผู้มาใหม่ที่อพยพมาที่เกาะแห่งนี้ในราวๆกลางศตวรรษที่3ซึ่งผู้มาใหม่เหล่านี้นะครับมาจากทวีปยุโรปจริงๆไอต้นกำเนิดแบบวัฒนธรรมแบบชาวแคลเนี่ยตำแหน่งปัจจุบันนะครับก็คือประเทศออสเตรียนั่นคือศูนย์กลางแต่กลายเป็นว่าในแถบนั้นน่ะปัจจุบันเนี้ยวัฒนธรรมแบบแคลเนี่ยมันเริ่มสูญหายแล้วแต่ที่ไอร์แลนด์กับสกอตแลนด์เนี่ยวัฒนธรรมนี้นะครับยังคงเข้มข้นโดยเฉพาะไอร์แลนด์นี่คือเข้มปั๊ดเลยนะครับแล้วความเชื่อแบบแคลมันคืออะไรความเชื่อแบบแคลเนี่ยจะเชื่อเรื่องเทพหลายองค์ก็จะมีเทพแห่งป่านะครับเทพฟ้าร้องเทพความดีแล้วก็เทพสงครามอะไรประมาณนี้จะคล้ายๆของชาวนอร์ทเลยแล้วก็ชาวแคลเนี่ยจะเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณจะไม่ได้เชื่อเรื่องการขึ้นสวรรค์นะครับแล้วอีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือพิธีบูชายันคนอย่างในเนื้อเรื่องหลักเราจะเห็นตอนที่มีการเผาคนในหุ่นฟางยักษ์ใช่ไหมนั่นแหละครับคือหนึ่งในความเชื่อแบบแคลแล้วก็วันฮาโลวีนใช่ไหมอันนี้ก็มีที่มาจากความเชื่อแบบชาวแคลนั่นเองสรุปง่ายๆวัฒนธรรมแบบแคลนะครับมาจากชาวยุโรปที่อพยพมากลางศตวรรษที่3แล้วก็เชื่อเรื่องเทพหลายองค์นะครับมีการบูชายันคนแล้วก็เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณและนับตั้งแต่วัฒนธรรมแบบแคลเนี่ยถูกนำมาเผยแพร่ก็เลยกลายเป็นว่าทั้งเกาะไอร์แลนด์แล้วก็ลามไปถึงสกอตเนี่ยก็เชื่อเรื่องวัฒนธรรมแบบแคลนะครับจะเห็นได้จากศิลปะลวดลายอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเป็นแคลสูงมากนะครับเรียบร้อยถึงจุดแล้วมาลุยเนื้อเรื่องกันต่อครับวันนี้ฟรานเมื่อพร้อมเราจะเคลื่อนทัพเร็วๆนี้สันติที่หายไปจะมาถึงยินดีต้อนรับเอวอนายท่านนี่ดูเหมือนใคร่สงครามชาวนอร์ทมีคนกำยำมากมายผลจากน้ำแรงเจ้าเอวอทิ้งที่เจ้าช่วยได้ส่งคนมาตอบแทนข้าขอบคุณเจ้าไว้ขอบคุณทีหลังศึกจะเริ่มแล้วจริงเลยญาติเจ้ารอเจ้าที่เต็นท์บัญชาการข้าจะรีบตามไปเพื่อวางแผนต่อไปจะบุกกันแล้วครับโอเคข้างบนเหรอแล้วทางขึ้นมันอยู่ไหน ทางขวามันต้องมีทางขึ้นดีๆสิครับอ๋อตรงนี้ไงโถเอ้ยขอโทษครับปึ๊บไม่ตกใจด้วยโคตรเข้มเร็วดีแฮะทำไซด์เควสย่อย3อันลุยเนื้อเรื่องหลักได้ต่อเลยนะครับสวัสดีบาริตเอโวดูข้าสิเป็นส่วนหนึ่งของสภาสงครามฟรานไม่เลวเลยสำหรับไวกิ้งใช่ไหมเขาเชื่อใจเจ้าแล้วเหรอก็บอกไม่ได้ที่ว่าไม่นะที่จริงเขายังสงสัยข้าแต่เขาต้องการกองทัพข้าและข้าอยู่ใกล้ตัวใช่เขาทำกลิ่นชาวไวกิ้งคิงข้าเราพร้อมถล่มเอเดอาร์เต็มที่แต่ศัตรูเรารู้ตัวแล้วและกำลังรวมพลขนาดใหญ่ประสาทแคสเซิลขั้นกลางออสเตอร์กับคอนเน็กการยึดมันจะแยกพวกเขาแคสเซิลคือประตูสู่แดนเหนือป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งบนผาสูงมันจะเป็นของเราเพราะแบบนั้นนายท่านเราจะสูญเสียมากมายในการยึด
การเสียคนคือราคาที่ต้องจ่ายชัยชนะจะนำมาซึ่งการรวมตัวอีกมากระวังท่านคิงความเทวทยานอาจบดบังเหตุผลเจ้าจะแนะนำอะไรเอวอไว้พริบมักเหนือกว่าความกล้าส่งสปายหนึ่งคนเข้าไปและเปิดประตูจากนั้นให้ทหารเข้าไปคุ้มค่าที่จะลองเจ้าดูเหมาะกับเรื่องนี้นะเอวอข้าขอเลือกเจ้าในฐานะสปายหนึ่งคนนั้นเอวอก็ท้าทายดีเรามีสเกาต์ใกล้ปราสาทเธออาจช่วยเจ้าได้จัดให้สรุปเราก็คือหนึ่งคนนั้นที่ต้องไปได้ครับเมื่อกี้เหมือนเอวอจะลังเลนิดๆผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสายตาดูแบบเหมือนคิดอะไรบางอย่างนะครับดูไม่เป็นเอวอเลยปกติแบบเจอเรื่องอย่างนี้คือโดดเข้าใส่แม่ก็อาสาซะด้วยซ้ำนะอ้าวจัดไปอยู่ดีๆมีม้ามาขวางกั้นนะครับอ้าวทางนี้เหรออ่ะลองขี่ม้าดูจะได้ดูเหมือนกับอัศวินโต๊ะกลมนะครับในช่วงระหว่างที่ควบม้าไปนะครับตอนนี้ทุกคนได้รู้แล้วว่าชาวไอริสกับความเป็นชาวแคร์ของเขาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยเป็นคนประมาณไหนทีนี้ผมมีแผนที่นึงเอามาให้ดูนะครับคือแผนที่เนี้ยมันเป็นของปี950อาจจะไม่ตรงกับช่วงเวลาในเกมตอนนี้เป๊ะๆแต่ว่าไอแผนที่ที่มันตรงกับช่วงเวลาในเกมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่มีครับเพราะเขาจะถั่วๆแบบช่วงราวๆปี800ถึง 1,001 อะไรประมาณนี้เลยนะครับฉะนั้นไอแผนที่เนี้ยใกล้เคียงสุดแล้วที่บอกว่าใกล้เคียงเพราะมันมีอยู่จุดนึงที่ไม่ตรงนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนอื่นครับมาดูตรงแผนที่นี้จะได้เข้าใจว่าเรื่องราวในเกมนี้มันดำเนินยังไงอย่างแรกที่อยากให้ดูคือจุดเขียวๆครับขวามือคือดับลินจุดเขียวๆอื่นเนี่ยมันคือชุมชนไวกิ้งที่เหลือที่ผมบอกว่ามันตั้งทั้งหมด5จุดใช่ไหมแต่ที่ดับลินเนี่ยคือใหญ่สุดทีนี้ก็จะเห็นแล้วว่าชุมชนชาวไวกิ้งเนี่ยมันตั้งกันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับส่วนแคว้นที่เราดำเนินเรื่องอยู่ตอนนี้ก็คือสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะที่ชื่อว่าเซาเทิร์นอีเนลไอ้ที่มีจุดทาร่าจุดทาร่าก็คือจุดที่ทำพิธีราชาพิเศษในพาร์ทก่อนหน้านี่คือแคว้นของฟลานตอนนี้เอวอร์กับฟลานนะครับกำลังจะบุกส่วนที่เรียกว่าคอนเน็กที่เป็นสีแดงทางซ้ายแล้วก็อัลสเตอร์แต่ว่าอัลสเตอร์ในแผนที่เนี้ยมันไม่มีแต่ผมจะบอกให้มันคือตรงไหนมันก็คือไอ้สีน้ำตาลโซนบนที่เรียกว่านอร์ทเทิร์นอีเนลสรุปคือเราจะบุกซ้ายกับบนซึ่งแผนที่ในเกมดำเนินอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนข้างล่างไอ้สีส้มกับสีฟ้าเนี่ยมันไม่มีอยู่ในแผนที่ในเกมฉะนั้นอาจจะไม่ได้ไปก็ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เข้าใจแล้วได้เวลาลุยกันต่อเมื่อกี้ผมต้องเบรกนะครับเพราะว่าเราถึงในส่วนของปราสาทแล้วผมกลัวไม่เจอทหารป่ะลงไปเจอสปายมันต้องให้ดูอย่างนี้เนาะถึงจะเข้าใจว่ามันเนื้อเรื่องมันประมาณไหนนะครับอ้าวการป้องกันนี่หยุดเทพได้เลยนะหมายถึงปราสาทนี้นะครับมาคุยไฮเจ้าคือสเกาฟรานเหรอเจ้าคือนักประจนภัยใจกล้าที่มาช่วยเราใช่ข้าเองข้าจะเข้าประสาทได้ไงคนเดียวเหรอจะลองปีนกระแพงดูก็ได้การกระทำแบบโง่เขามีทางเข้าที่ไม่ถูกเห็นไหมมีเส้นทางด้านล่างที่พวกช่างใช้ตอนเสริมกระแพงไวกิ้งเจ้าเล่ห์อาจใช้อุปกรณ์หาทางเข้าได้ข้าคือไวกิ้งแบบนั้นผมเห็นละอยู่ซ้ายมือมาใช้เส้นทางของพวกช่างทำกำแพงนะครับลงล่างเหรอได้หุ้ยก็ว่าทำไมเอวอร์ไม่ลงแต่แรกที่แท้มีกองฟางฮะเราต้องโดดรอบเข้าปราสาทแบบนี้มันแน่นอนโคตรใหญ่เลยครับนี่ถ้าเป็นในช่วงสงครามโลกแบบที่มันมีปืนยงปืนใหญ่นี่ตรงนี้คือมันน่ากลัวมากนะมันจะยิงปืนใหญ่ได้ไกลนะครับแต่นี่คือในยุคเก่ายังไงก็ต้องยกทหารเข้าไปตีกำแพงโอ้เฟรย่าดินแดนนี้ช่างเขียวชอุ่มขอดูแป๊บเขาให้เราพักดูวิว
คตรสวยมาเดี๋ยวลาลุยครับจัดไปกับภารกิจสเตลหนึ่งตัวตรงนี้ไม่มีใครเห็นสวย Now to จัดไปถึงเวลาเปิดประตูให้ฟรานกับกองทัพอย่าเปิดไม่ได้ต้องเคลียร์ก่อนโอเคครับเลยทางลงไว้ก่อนฆ่าตัวนี้ตายไม่ได้ครับลงเลยนี่อยู่คนเดียวกระโดดเสียบได้ไหมได้เรียบร้อยทางลงอยู่ทางซ้ายเช็คขวามีตัวหนึ่งกำลังมาพอดีด้วยตายเถอะอุ้ยเกือบไม่ทันอ้าวไม่ถึงนี่ไม่เห็นศพเพื่อนด้วยดีงามหลายๆเลยง่ายหมดได้เวลาลงมาดูซิว่าภารกิจนี้จะหล่อเท่ไหมสเตลยาวประตูปิดหน้าหนึ่งเต็มคราบมีคนเห็นอันนี้มันต้องไปเปิดอีกฟากหนึ่งนะฉะนั้นเราติดแงกตรงนี้แหละแต่เป็นมุมที่ดีครับเต็มๆก็นึกว่าไม่โดนฮะเรียบร้อยมุมสังหารอ้าวไอ้บ้าเอ้ยเข้ามาข้างในเฉยได้ดิจัดไปนี่อ่ะมุมโคตรดีอีกตัวหนึ่งตรงนี้ขอแบบหนักๆมาอีกหนึ่งยังไงถอยซะงั้นก็ดูเข้ามาพี่อย่ากระดุกกระดิกเหมือนจะมาเติมเรื่อยๆป่ะโอเคเซฟครับถ้ามาก็โดนอะบนหนึ่งเอามาดูเรื่องกัดฟันนึกว่าเซลจะแตกไม่แตกนะแจมๆเอ้าไอ้บ้ามันไม่มีปุ่มให้กดซะอย่างนั้นมันเคลียร์แล้วนี่อ้าวเรียบร้อยครับตัวเมื่อกี้นับว่าเตลได้แล้วกันคือมุมมันกดแทงฮิดเดนเบดได้แต่ปุ่มมันไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เราทำอะไรดีเล่นสกิลนี้ดีกว่าหันหลังไหมไม่ได้ยิงนานเอ้าเลย สักนะมันเป็นธนูพิษครับบ้าเอ้ยเลยก็มาอ๋อฟันก็ว่าทำไมไม่มีปุ่มให้กดเข้ามาฟรอนกล้ามากเอโวแคชโรจะเป็นของเราสวยครับทีนี้แหละได้เวลาบวกของจริงเอโวข้าจะระวังหลังให้ฝากด้วยนะญาติข้าแล้วก็ถือมันเนี่ยที่เดียวเกือบตายไหนอีกผมที่โคตรชอบนี่แหละเพราะเราคือปีศาจสงครามกระทืบโอ้โหบอกเลยว่าดอกนั่นน่ะง้างมาจากบ้านเนี่ยตายบ้าเอ้ยติดเพื่อนครับออกมานี่จริงเมื่อกี้เขานอนอยู่นะข้างบนไอ้สองตัวที่เราไม่ได้ฆ่าเมื่อกี้แหละ
ขึ้นตรงนี้แล้วกันเหลือไว้มั่งโดยเฉพาะตัวนี้นี่แหละจัดยังไงเรียบร้อยยังติดโลมันหน้ามันไส้นี่ใช้วิธีนี้เร็วสุดกระชากครับตัวไหนก็ตายผมบอกเลยค่ะใครล้มอ๋อไม่ใช่ฟรานเรียกไปช่วยเปิดประตูใช่ไหมโอเคฮะตรงนี้มาเติมลูกธนูเรียบร้อยป่ะบาริสไปสู่ชั้นใหม่ยอมโดนยึดซะถล่มปราสาทได้ชัยชนะผมเปิดเองยังชอบยังไงไอตัวมีดมากันเยอะๆจุกเก่งจุกเก่งเนี่ยตายขอตัวนี้เอาละเอาละนี่แหละแล้วก็นี่แหละมันต้องมีชั้นเชิงยังไงลีลาเยอะจัดไปหนึ่งทีเอาตกพอดีแจมๆ1-1ไปเลยโอเคครับไม่มีใครขวางตายยังตายเข้าข้างในต่อต้องอย่างนี้ครับเวลาตัวเอกบวกกรุณาหลบด้วยเพราะว่าความเดือดมันมาแล้วนี่แน่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันล้มดังลีลาคือรวบไม่โดนฮะถ้ารวบโดนนี่ต่อยยับเนี่ยเรียบร้อยตายมีเควสของชาวบ้านขึ้นอยู่ฮะระบบใหม่ไม่สนใจครับเนี่ยโชว์เทพไปตายพอดีสน่อยเลยมันได้อะไรวะตรงนี้ด้วยเหรอมันเควสอะไรอ่ะน่าจะเป็นเควสของผู้เล่นคนอื่นนะครับเอาให้คอนเฟิร์มคิวซะงั้นผมนี่อย่างงงทุกอย่างสโลโมชั่นอ่ะมาต่อไม่เหี้ยตายอ้าวมันตายแล้ววะแอนิเมชั่นมันเสียเพื่อนเราอยู่ไงที่คือตัวมันตายไปแล้วนะครับอย่างนี้ก็ได้แบบแรงอาฆาตสุดท้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไหนอีกข้างบนเหรออ่ะได้ตายพอดีวอตตุนุตุนุนขอปิดฉากสงครามนี้แบบเท่ๆนี่อีกตัวหนึ่งเหรอหน้านี้ลองทำดูครับเผื่อจะได้ชุดแฟชั่นฟรีไม่หรอกมันได้อะไรก็ไม่รู้ครับพอดีผมไม่ได้อ่านมาโอเคช่างมันไปลุยต่อขึ้นตรงนี้เฮ้ยเขากำลังโดนทำร้ายง่ายเพื่อนง่ายเพื่อนอย่างนี้เลยดีกว่าปะว่าใครยิงเรามาเนี่ยอ้าวจากฝั่งนู้นรู้เรื่องครับจัดบนก่อนเพราะมี2ตัวผมชอบเยอะๆเนี่ยนี่แหละยิงยับๆยิ่งกว่าปืนกลตายอ้าวตัวล่างตายพอดีจบครับดื่มแต่การต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมและเลือดที่สาดเซนแต่ไอแลนด์สโก
อีกแก้วไหมคิงข้านักกวีเราอยู่ไหนนี่ต้องมีเพลงเอวอร์ช่วยไปตามเธอหน่อยเคียร่าเธออยู่นี่เหรอเธอเพิ่งมาเธอจะกระจายความรุ่งโรจน์ข้าไปทั่วไอแลนด์เธอจะร้องเพลงในทุกหมู่บ้านและทุกคนและเจ้าเอวอร์ด้วยสิ่งที่เจ้าเห็นจงช่วยบอกรายละเอียดความกล้าของข้าหรือทหารข้าเพื่อให้เธอเอาไปแต่งเพลงข้าจะส่งต่อข้อความโอ้คิงผู้กล้าหาญบาริสเจ้าสมควรได้ดื่มอีกเจ้าก็ด้วยรีบกลับมาก่อนจะเช้านะแอเอวอร์ทำเป็นแบบเฮ้ยบาริสดื่มต่อจริงๆไม่ใช่ฮะจะได้ไปคนเดียวเออมีสคริปต์ทหารคุยเจอตำแหน่งแล้วครับจากนั้นเขาก็มาหาข้าตาเหมือนไฟนรกชัวร์ใช่เลยแล้วถือดาบทำอะไรกันข้าเห็นมันข้ามีแต่กิ่งไม้ข้าจับมันกะทำให้ดีที่สุดข้าจะไปช่วยแต่มันไกลไปใช่เขาตรวจดาบไม้ข้าแตกเป็นเสียงเขาจับคอเสื้อข้ายังกับดินแดนมนุษย์กินคนโอ้ข้าคิดว่าเจ้าตายแน่ข้ามองที่ตาเขาแล้วเขาก็พูดว่านั่นเจ้าเลอโรแนนเขารู้จักข้านั่นยากข้าโคเนลคนไหนคุยเนี่ยมันช่างตื่นเต้นโอ้โคแนวเขาเป็นคนดีเสมอพอจบบทสนทนาทุกคนก็กลับมาดื่มต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคครับเสียงเคร่าร้องเพลงแบบชัดมากเลยเป็นภาษาชาวแคลแบบไม่ต้องสืบมาคุยครับเสียงเจ้าหน้าเลื่อมใสมันคือเพลงเศร้าแห่งลีอาฟอร์หินโบราณที่เจ้าเห็นในพิธีหินนั่นมันดูมันตำนานบอกว่าหินจะนำมาซึ่งภัยพิบัติแต่เพลงจะปลอบมันถ้าไอแลนด์อยู่ในอันตรายหินจะปล่อยพายุออกมาแล้วเนื้อเพลงเอามาจากไหนข้าไม่รู้แต่แม่ข้าร้องมันท่านยายก็ร้องมันและก่อนหน้านั้นและก่อนหน้าย้อนไปถึงหญิงคนแรกที่มาเกาะคำและจังหวะเชื่อมต่อข้ากับบรรพบุรุษและดินแดนนี้เจ้าช่างโชคดีส่วนข้าทิ้งบ้านเกิดไว้เบื้องหลังเจ้าต้องไม่ลืมความรู้สึกของดินแดนที่เปลี่ยนไปใต้เท้าเจ้านั่นคือเหตุผลที่ข้าอยู่ในสภาเหมือนแพะเต้นรำชัวร์ว่าเจ้าลาออกได้ถ้าต้องการใช่และข้าจะทำแต่จนกว่าฟรานจะได้ครองไอแลนด์ทั้งหมดเขายิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเขาเข้าใจวิธีการเป็นคิงแห่งคิงขนาดข้าเป็นพวกนอกศาสนาเขายังรับข้าเข้าสภาเขาเคารพวิธีเก่าข้าชื่นชมความคิดเจ้าขอบคุณไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นคุณค่ามันอยากรู้จักเคียร่ามากขึ้นนะครับข้อแรกข้อ2เคียร่าช่างเป็นคนที่มีจุดมุ่งมั่นสุดท้ายทำไมถึงศรัทธาในตัวฟลานเหรอจัดไปข้อแรกครับข้ายกย่องทุกอย่างที่เป็นเจ้าเคียร่า
ข้าทำได้มากกว่าแค่ร้องเพลงถ้านั่นคือสิ่งที่เจ้าจะถามเจ้าถามแบบนั้นใช่ไหมใช่ข้าถามถ้าเจ้าอยากใช้ประโยชน์จากชาวนอร์ทที่พบว่าอยู่ลำพังกับสาวไอริชให้ตายเจ้ามันพวกลื่นไหลใช่ไหมเอวอร์และข้าจะไม่พูดว่าข้าเข้าใจเกือบลืมไปฟรานส่งข้ามาย้ำให้เจ้าร้องเพลงของเขาบอกเขาไม่ต้องห่วงข้ารู้ว่าต้องทำอะไรถ้ามันรุ่งโรจน์เหมือนบทเพลงฟรานจะได้ผู้ติดตามอีกมากฝันดีเอวอร์ไว้เจอกันตอนเช้ารักษาตัวฝันดีเคียร่าโอ้โหอย่าบอกนะว่ามานอนที่คอกม้าเป็นธรรมดาครับเพิ่งมายึดป้อมเขาเช้าที่สวยงามบาริบอกให้ข้าไปหาเขาเมื่อคืนนะครับข้าควรไปขอโทษเขาซะหน่อยโอเคครับก็สวยงามจริงนั่งไม่ได้ว่าจะหาอะไรกินตอนเช้าซะหน่อยโอเคเอาไว้ไงก็เดี๋ยวมาเจอกันต่อในพาร์ทหน้านะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวของเนื้อเรื่องในส่วนของไอแลนด์มากขึ้นแล้วโอเคแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ